สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามของลูกค้าของเรารายหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านไลน์แอดครับลูกค้าคนนี้นี่เคยมาเรียนคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีกับเราด้วยนะครับแต่มาเรียนได้แป๊บเดียวนะครับเรียนไม่จบคอร์สนะครับแอดมินคะในแบบพ.พ. 30เราก็ต้องคีย์ด้วยหรอคะนอกจากเอาตัวเลขไปกรอกในเว็บ e-filing ลูกค้ามีร้อยรายคือต้องคีย์ทั้งหมดนะครับอาจารย์เจี๊ยบก็เข้ามาตอบครับว่าถ้าไม่มีสาขาไม่ต้องคีย์ค่ะอันนี้คือคำตอบนะครับแล้วเขาก็ถามต่อครับถาม2คำถามอีกคำถามนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปดาวน์โหลดแบบพ.พ. 30มากรอกพิมพ์ไทยไม่ได้ค่ะได้แต่พิมพ์อังกฤษกับตัวเลขทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะนะครับอาจารย์เจี๊ยบก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวกับเวอร์ชั่น PDF ครับก็คือเป็น PDF ของคุณที่มีปัญหานะครับแล้วเขาก็ถามว่าเราต้องทำยังไงคะแอดมินรหัสสินค้าเขาตั้งเป็นตัวเลขหรือพยัญชนะคะอาจารย์อาจารย์เจี๊ยบก็มาตอบว่าต้องเป็น PDF หรือให้ IT ร้านคอมทำให้นะคะรหัสสินค้าแล้วแต่ระบบบัญชีภายในค่ะอะไรก็ได้ส่วนใหญ่นิยมเป็นตัวเลขค่ะอันนี้นะครับคือคำตอบก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับสำหรับพนักงานบัญชีนะครับหรือนักบัญชีหน้าใหม่เนี่ยเวลาทำงานก็จะเจอปัญหาต่างๆเลยนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นลูกค้าของเรานะครับเข้ามาถามอาจารย์เจี๊ยบก็มีเวลาตอบก็ตอบให้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้เขาได้มีโอกาสทำงานแล้วก็บรรลุผลอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกไล่ออกหรืออยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับจากการที่มีคอนเนคชั่นนะครับการที่เราไปเรียนหรือไปอบรมหรือไปทำอะไรก็ตามที่ได้เจอคนรู้จักเยอะๆเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเราก็จะสามารถใช้คอนเนคชั่นตรงนั้นให้เราทำงานต่อไปได้นะครับไม่ลำบากมากนักครับดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยในการเป็นนักบัญชีไม่ใช่แค่เพียงมีความรู้บัญชีภาษีเท่านั้นนะครับเราต้องมีสังคมด้วยนะครับเพราะสังคมก็คือคอนเนคชั่นและคอนเนคชั่นนั้นก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นมีปัญหาติดขัดก็สามารถหาคนอื่นมาช่วยเหลือเราได้แล้วก็ทำให้เราทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ